สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาต่อกันนะครับเลือกคู่บนลายมือนะครับพามาเลือกคู่บนลายมือนะครับวันนี้อีกวันหนึ่งติ้งต่างว่าเป็นมือผู้หญิงหรือมือผู้ชายนะครับไอ้แต่นี้เป็นมือผู้หญิงแต่ติ้งต่างว่าเป็นมือผู้ชายด้วยนะครับสมมติถ้าคุณได้เมียที่มีมือลักษณะหรือได้แฟนได้คู่ได้แฟนนะมีเส้นหัวใจอย่างนี้แหละเส้นใหญ่ๆในเส้นใหญ่ๆนั่นหนาเนี่ยนะชัดๆเนี่ยนะข้อดีข้อเสียมีมือแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าคุณจะได้เมียนะได้เมียใจใหญ่ใจถึงพึ่งได้นะครับดูตรงไหนใจใหญ่ใจถึงพึ่งได้เนี่ยก็คือจุดนี้แหละในเส้นสมองกับเส้นเนี่ยเส้นสมองกับเส้นหัวใจนี่อภิมหาห่างเลยเนี่ยห่างเยอะมากในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคือใจกว้างแล้วใจใหญ่อีกต่างหากเนี่ยเส้นใจก็ใหญ่อีกลงช่องหมดเปลืองอีกเนี่ยหมดไปกับอะไรอะไรเนี่ยโอ้การเงินหนี้สินเนี่ยมาเพียบเลยทีนี้เนี่ยถ้าคุณได้เห็นเมียมือสาวมือแฟนมือคู่มือแฟนคุณมีเส้นแบบนี้เนี่ยคุณรู้ไปเลยว่าอนาคตคุณนะอนาคตคุณจะได้ใช้เงินกับเขาแล้วก็ใช้หนี้กับเขาด้วยกันจุดที่มันย้ำชัดนะคือเส้นหัวใจลงช่องหมดเปลืองแล้วก็เนี่ยเส้นบนดวงอาทิตย์เนี่ยแตกลงในช่องเสียหายอย่างเงี้ยเนี่ยการจ่ายการเป็นหนี้การยืมเนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันแตกเหมือนกับรากไม้มันกับกิ่งไม้อะแต่มันจะกับกิ่งไม้ลงเนี่ยมันจะเป็นหนี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไม่ได้แค่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวจ่ายนานหลายปีอันนี้เราว่าจ่ายนานหลายปีนะครับก็ลักษณะแบบนี้เลย okay. yeah. ข้อดีเมียคุณเป็นคนแฟนคุณเป็นคนใจกว้างมีน้ำใจกับเพื่อนกับฝูงกับคนอื่นๆนะครับกับญาติพี่น้องหรือกับใครที่รู้จักคบหามีบุญสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องแล้วเห็นเขาเดือดร้อนแล้วก็จะใจดีใจอ่อนไปด้วยเพราะเส้นหัวใจอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างจะทุ่มเทให้กับคนที่ใกล้ชิดนะครับให้กับคนที่ใกล้ชิดนะจุดที่เส้นหัวใจลงช่องหมดเปลืองนะครับแล้วก็เส้นใหญ่ๆด้วยที่นี่นะแต่ถ้าคุณอยากมีลูกเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะได้มีหรือเปล่านะเพราะในตำแหน่งของเส้นบุตรมันเป็นเกาะเป็นอะไรอย่างนี้มีลูกยาก1มีลูกยากโอกาสมียาก2สมมติว่ามีแล้วก็เลี้ยงยากอีกเนี่ยนะครับไอ้ลักษณะตรงที่เป็นเกาะเนี่ยเสียเห็นมั้ยถ้าคุณเจออย่างเงี้ยได้คู่ได้แฟนแบบนี้คุณก็ทำใจหน่อยนะช่วยกันหาเงินได้เยอะทุนต้องเป็นตัวเตือนสติให้เขาเตือนสติให้เขาใช้เงินอย่างระมัดระวังอย่างรอบคอบอย่าบุ่มบามคิดให้ดีๆนะเพราะไม่ฉะนั้นคุณสองคนจะพากันหน้าแห้งหน้าเหี่ยวเวลาถูกทวงหนี้นะไม่จริงๆยันอย่างนั้นวันก็เป็นกันได้สองมือไม่เป็นสองมือเลยลัคกี้เอ็มในมือก็เป็นลัคกี้เอ็มก็ลัคกี้เอ็มมาทั้งหนี้มาทั้งอะไรนั่นแหละเนี่ยลัคกี้เอ็มแบบนี้นะใจกว้างมีน้ำใจนั่นแหละคือข้อดีเป็นคนอ่อนโยนพูดจาดีใช่แต่ใจกว้างไปหน่อยกว้างกับการเงินเนี่ยมันจะเสียเปรียบคนอื่นก็ได้ง่ายก็คือตัวนี้แหละนะครับแต่วาสนาการงานดีงานที่ทำเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยคนที่มีเส้นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณได้เมียเก่งได้มีเกณฑ์ได้คู่เก่งในชีวิตวาสนานะครับคือแนวของเส้นวาสนาเนี่ยเกิดบนเส้นสมองอยู่นี่เข้านี่เลยนะนี่คือต้นเส้นประมาณนี้แหละมาประมาณนี้เป็นคนที่สู้ชีวิตดีนะข้อดีเป็นเพราะมือเต็มเป็นคนที่สู้ชีวิตดีอยู่มันก็เลยมีทั้งข้อดีข้อเสียนั่นแหละทั้งที่นิสัยใจคอก็เป็นคนที่คิดละเอียดคิดเยอะอยู่เนี่ยนะเนี่ยเพราะมือข้างขวาเนี่ยคือการคิดคือเหตุผลคือการไต่ตรองก็คิดแล้วคิดอีกเพราะบวกกับปลายเส้นสมองเนี่ยก็โค้งลงมาเนินจันทร์ช่วงบนอีกเนี่ยนะคิดแล้วคิดอีกคิดไปคิดมามันไม่มีทางไปมันก็อันนี้แหละมีกู้มียืมเข้ามานะครับแบบนี้นี่คือมันทำตามอะไรเนี่ยทำตามความรู้สึกไม่ได้ทำตามเหตุผลทำตามความรู้สึกเพราะหัวใจนี่คือความรู้สึกคือด้านอารมณ์เพราะมันชัดทั้งสองข้างนะครับมือซ้ายมือขวาคิดทำการใดก็มีการคิดอ่านการดีอยู่
แต่มันก็ยังมีข้อผิดพลาดจากอารมณ์จากหัวใจตัวเองนั่นแหละคิดอย่างหนึ่งแต่พอทำอาจจะไปทำอีกแบบหนึ่งเพราะมันไม่มีทางไปข้อดีของคนที่มีเมียมีเส้นหัวใจแบบนี้นะเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนใจกว้างเป็นคนมีน้ำใจพูดอะไรก็พูดไม่ยากหรอกนะครับเขาเป็นคนฉลาดอยู่พอดูจากเส้นสมองปลายแหลมนะปลายแหลมดีในลักษณะของเส้นสมองไม่โค้งมากเอียงลงมานะครับและเธอก็เป็นคนขยันอยู่นะเพราะเนินอังคารสูงเต็มรับเนินจันทร์นะครับเนินตัวนี้มันเต็มหมายถึงว่ามีความขยันขันแข็งในการงานการใช้ชีวิตการทำอะไรก็ทำจริงอะนะเนี่ยมีเส้นบริหารด้วยนะเนี่ยเธอก็เป็นคนเก่งอยู่นะเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดแต่ถ้าคุณได้เมียแบบนี้ก็อย่างที่บอกคุณต้องทำใจยอมรับหาเงินมาใช้แล้วก็ต้องหานี่ใช้นี่ให้กันด้วยนะนะครับไม่ใช่จะเอาสบายอย่างเดียวมีนี่ก็ต้องช่วยกันใช้เพราะลักษณะเส้นอย่างนี้มือแบบนี้นะยังไงก็หนีคำว่ามีหนี้มีสินไม่พ้นนะครับนี่แหละคือข้อดีข้อเสียของคนที่มีเส้นลักษณะแบบนี้นะทำใจยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับทุกมือทุกคนมีข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งนั้นนะครับมันสุดขึ้นอยู่กับว่าแต่ละฝ่ายจะยอมรับกันได้หรือไม่เท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับในการเลือกคู่ดูเอาเองว่าคุณจะชอบแบบไหนนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วมันมักจะมารู้ทีหลัง